หลักๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือธุรกิจ IVL กับ PDL เนี่ยมันเป็นเชนเดียวกันก็คือฝั่งออโตเมติกนะครับพอได้มาตรงนี้เสร็จเนี่ยธุรกิจมีความมีโปรดักที่มันหลากหลายมากขึ้นได้ของมากไม่ได้แพงมากคือต่อให้2บริษัทเนี่ยรวมกันจริงนะครับแล้วซื้อ 100% เนี่ย DE ของ IVL เนี่ยก็ขึ้นไปแค่ประมาณสัก 1.2 เท่าแค่นั้นเองผมกลับมาประเด็นหลักก็คือเรื่อง IVL กับตัว Polypeg ถ้า IVL take over Polypeg ได้จริงๆนะครับตัว IVL จะได้อะไรจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์จะเกิดขึ้นสักกี่ข้อแล้วก็มีอะไรบ้างเชิญครับคุณออฟครับโอเคครับหลักๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือธุรกิจ IVL กับ PDL เนี่ยมันเป็นเชนเดียวกันก็คือฝั่งออโตเมติกนะครับออโตเมติกเนี่ยต้องบอกว่ามันไปได้3ทางนะครับทางแรกเนี่ยก็คือตัวเพชรเรซินเนี่ยก็คือเม็ดพลาสติกที่ไปทำพวกขวดน้ำนะครับขวดเพชรอันที่2เนี่ยมันวิ่งเข้าไปยังโพลีเอสเตอร์นะครับพวกไฟเบอร์นะครับอันที่3เนี่ยมันวิ่งเข้าไปยังฟิล์มในที่นี้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเป็นฟิล์มในถุงขนมนะครับฟิล์มสำหรับอาหารนะครับซึ่ง IVL เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นมือหนึ่งแล้วทางด้านเพชรนะครับมีธุรกิจไฟเบอร์ด้วยซึ่ง2อันเนี่ยของ IVL เนี่ยมันก็เกือบ 80-90% แล้วนะครับเขายังขาดในส่วนตัวฟิล์มเนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่แค่ประมาณสัก 2% แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้ตัว PTL มันก็จะไปฟิลแกปตรงนี้นะครับอันที่2เนี่ยในส่วนตัว contribution ของ PTL เนี่ยต้องบอกว่ามันก็อยู่ที่ประมาณสัก 4% ของ EBITDA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่มันก็ได้น้อยนะครับพอได้มาตรงนี้เสร็จเนี่ยธุรกิจมีความมีโปรดักต์ที่มันหลากหลายมากขึ้นได้ของมากไม่ได้แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเป็น positive สำหรับตัวนี้ครับครับนะครับทีนี้เงินที่ IVL จะใช้ในการ take over Polypeg ถ้าเป็นไปตามข่าวจริงๆคาดว่าจะใช้เงินประมาณสักเท่าไหร่และคาดว่า IVL จะเอามาจากไหนน่าจะต้องเพิ่มทุนไหมครับคุณออฟครับเอาประเด็นแรกเอาประเด็นสุดท้ายก่อนเพิ่มทุนไหมผมค่อนข้างจะฟันธงได้เลยว่าไม่เพิ่มทุนนะครับไม่เพิ่มทุนข้อที่2เนี่ยเงินมาจากไหนเนี่ยกระแสเงินสดของบริษัท IVL เนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยโจทย์ไม่รู้เท่าไหร่แหละวันนี้ราคาอยู่25เด้งขึ้นมา 27-30 บาทเนี่ยถ้าเกิดเทียบเนี่ย EV per EBITDA ของตัว PTL เนี่ยก็อยู่แค่ประมาณสัก6เท่าเท่านั้นเองนะครับ6เท่าเนี่ยเพราะฉะนั้น value ทั้งหมดเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยสเต็ปแรกก็คือ IVL เนี่ยต้องไปซื้อ 50% จาก 51% จากผู้ถือหุ้นเดิมก่อนก็คือตัว Polypeg 51% เนี่ยมันตกเป็นเงินอยู่ที่ประมาณสัก10,000 ล้านบาทนิดๆนะครับถ้าเกิดซื้อ 100% เลยเนี่ย PTL มี900ล้านหุ้นหุ้นละ30บาทก็ใช้เงินไม่เกิน 27,000 ล้านบาทครับ 27,000 เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูตัวบาลานซ์ชีของ IVL ก็แล้วกัน IVL ณปัจจุบันเนี่ยมีเงินสดอยู่ในมือเนี่ย 29,700 ล้านบาทนะครับซื้อของ 27,000 โหสบายแน่นอนอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดจะไม่ใช้เงินสด 100% ล่ะมาดู DE ของ IVL บ้างDE เนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 1.1 เท่านะครับณวันนี้นะครับก็คือมีหนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 270,000 ล้านบาทนะครับมีส่วนของทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 230,000 ล้านบาทนะครับ policy ของ IVL เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1.5 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้บองเนี่ยก็คือกู้ได้อีกเป็นแสนล้านน่ะสำหรับการเข้าซื้อครั้งนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่กระเทือนอยู่แล้วนะครับแล้วเราเชื่อว่า IVL เนี่ยก็มีกระแสเงินสดเพียงพอเพราะณปัจจุบันเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำไรของ IVL เนี่ยอยู่ที่ระดับ 50,000 ล้านบาทนะครับเกือบ 50,000 ล้านบาทนะครับในปี2022ครับนะข้อที่3เอ๊ะข้อแรกคืออะไรนะครับข้อแรกก็คือคิดว่า IVL ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนใช่ในการจะ take over Polypeg ในครั้งนี้ข้อ2ถามว่าน่าจะเอาเงินมาจากไหนคุณออฟบอกว่าดูจากกระแสเงินสดของ IVL เนี่ยก็น่าจะพอ
แต่ถ้าไม่พอดูสัดส่วนทางการเงินแล้วก็น่าจะไปกู้มาซื้อได้สบายสบายไม่ทำให้สัดส่วนหนี้เนี่ยมันดูเยอะมากขึ้นจนเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณออฟใช่ครับคือต่อให้2บริษัทเนี่ยรวมกันจริงนะครับแล้วซื้อ 100% เนี่ย DE ของ IVL เนี่ยก็ขึ้นไปแค่ประมาณสัก 1.2 เท่าแค่นั้นเองนะครับ Polytech เนี่ยหนี้ค่อนข้างน้อยนะครับตัวหนี้สินของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทนะครับ Equity ของเขาเนี่ย 20,000 เพราะฉะนั้นสบายๆอยู่แล้ว Net DE ของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำครับนะคุณออฟให้ความน่าจะเป็นของดีลเนี้ยที่ IVL จะเข้าไป take over Polytech ประมาณด้วยระดับความน่าจะเป็น 70% เลยนะ 70% บวกๆกันแล้วกันโอกาสพลาดก็มีคืออย่าเรียกว่าพลาดเลยดีลไม่ดันดีกว่าหรืออาจจะมีการดีเลย์ออกไปอะไรก็มีนะฮะแต่อย่าลืมว่าดีลเนี้ยถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นดีลที่ดีสำหรับตัว IVL ครับนะครับปัจจุบันทาง UOB Kay ประเทศไทยแนะนำซื้อหรือแค่ถือ IVL ครับคุณออฟครับแนะนำซื้อนะครับทาร์เก็ตของเราเนี่ยอยู่ที่65บาทแนะนำซื้อ IVL เป้าปลายปี65บาทถ้าดีลเนี้ยมันดันเกิดขึ้นได้จริงนะครับมีโอกาสจะปรับราคาเป้าหมาย IVL ขึ้นมาไหมครับคุณออฟก็ต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูตัว EBITDA เนี่ยอาจจะ contribute ให้กับ IVL เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 7% นะครับ PTL เนี่ยงบมันจะไม่เหมือน IVL นะ IVL เนี่ยงบมันจะเป็นปีปฏิทินส่วน PTL เนี่ยงบมันจะสิ้นสุดช่วงเดือนมีนาคมนะครับถ้าเกิดดู EBITDA ครึ่งปีแรกของตัว PTL เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,500 ล้านบาทนะผมคิดง่ายๆเลยคูณ2ไปเลยเพราะฉะนั้น EBITDA เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5,000 ล้านสำหรับปีเนี้ยปี2022เนี่ยEBITDA 5,000 ล้านถ้าเกิดตีออกมาเป็นเหรียญเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก140ล้านเหรียญครับนะครับ IVL เนี่ย EBITDA ปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 ล้านเหรียญก็แอคเคาท์ประมาณสัก 7% นะครับแต่ถ้าเกิดมาดูกำไรเนี่ย IVL กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 40,000 ล้านบาทกลมๆครับนะฮะปี2022นี่มันอาจจะดีผิดปกติอาจจะขึ้นไปใกล้ๆ 50,000 ล้านแต่ว่าเฉลี่ยตอนนี้ณปัจจุบันควรจะมีกำไรอยู่ประมาณสัก 40,000นะครับตัว PDL เนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3-4,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นกำไรของ IVL เนี่ยควรจะขึ้นไปได้ประมาณสัก 10% นะครับครับถ้าเกิดใช้เงินสดซื้อทั้งหมดแต่ถ้าเกิดใช้กู้หนี้มาบางส่วนก็แล้วกันนะครับเบสบนดอก 4% ก็อาจจะหักดอกเบี้ยไปสักประมาณ 8-900 ล้านบาทนะครับอันนี้เบสบนการซื้อที่ 100% แล้วนะผมคิด 100% เลยก็คือซื้อเสร็จแล้วก็ทำเทนเดอร์ทุกคนขายหมดก็จริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไอ้ tender offer เนี่ยจะมีคนขายสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิด 100% เนี่ยกำไรใหม่เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 42,000-43,000 ล้านบาทซึ่ง4หารด้วยหุ้นใน IVL เนี่ยประมาณ 5,600 ล้านหุ้นก็ EPS ประมาณสัก7บาท 7.50 ถ้าดีลนี้สำเร็จจะมีส่วนเพิ่มจากราคาเป้าหมายปัจจุบันของ IVL สักกี่บาทครับคุณออฟถ้าเกิดเอาง่ายๆแล้วก็คือเพิ่มอีก 10% นะครับจาก65เนี่ยก็กลายเป็นประมาณสัก71บาท70 71บาทบวก 10% ใช่บวก 10% อันนี้เบียดบนกำไรเลยคิดง่ายๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ว่าไอ้สมมติฐานแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่บ้างนะราคาเป้าหมายมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก 10% จาก65บาทขึ้นไปเป็นประมาณสัก70บาทต้นๆก็แล้วกันถ้าดีลนี้สำเร็จนะครับนี่คือตัว IVL นะที่มีข่าวว่าจะไปซื้อเขาอะต้อนรับตรุษจีนสำหรับโปรนี้ครับ Happy Chinese New Year 2023เลือกสมัคร MP ออนไลน์ตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึง11รับส่วนลดสูงสุดสูงถึง 60% นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22มกราคมนี้สนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินผ่านทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเชิญติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับ11หลักสูตรนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอล3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด
1290 ชาร์ตแพทเทิร์นอันนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ 1,200 บาทและ Elliott Wave Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม 3,480 เหลือเพียง 3,130 ส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้านะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ